ครับครับผมสำหรับออฟปีนี้ก็มีเรื่องวูฟนะครับเกมล่าเธอเป็นซีรีส์ใหม่ของทาง GMM TV ที่จอในปีนี้หวังว่าจะได้ชมไปประมาณปลายปีครับผมครับของกันก็เป็น The Gifted นะครับก็น่าจะประมาณปลายปีเหมือนกันครับที่จะได้ชมกันครับผมยังไม่หมดแค่นั้นครับผมขอรายการด้วยได้ไหมรักหลับกับออฟกันนะครับผมโอ้ยถ้ารักหลับกับออฟกันนะครับผมออฟกันฟันไนท์นะจ๊ะออกทุกวันที่12ของเดือนนะโอ้ยคลิปเต็มนะครับถ้าออกทางกันไปเยอะนิดนึงนะโอเคฝากด้วยนะครับสำหรับรายการออฟกันฟันไนท์นะครับผมรักหลับกับออฟกันนะฮะออนทุกวันที่12ของเดือนไปดูกันด้วยนะจ๊ะใช่ครับรูปแบบรายการเนี่ยก็จะเป็นแบบคุยทอล์กก็มีเล่นเกมกันบ้างนิดหน่อยส่วนมากก็จะเอาเพื่อนสนิทหรือคนที่เราเคยร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับมาออกรายการแล้วก็เราก็จะเห็นมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นใช่เราจะดึงตัวตนเขาออกมาให้มากที่สุดครับมุมที่คนอาจจะแบบคนสาธารณะอาจจะไม่เห็นแล้วจริงๆแล้วที่จริงแล้วเขาเป็นคนแบบนั้นเออครับเปิดได้เปิดได้เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องอะไรที่เอ้ยฟังแล้วก็เออแปลกดีเนาะอะไรเงี้ยก็โอ้ดีมากคือว่ามันเป็นไลฟ์เป็นรายการวิทยุก่อนที่เหมือนที่เราแบบนั่งคุยกันแบบปกติครับรู้สึกว่ามันคือเราสองคนสนิทกันด้วยครับแล้วเราคุยกันเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแซวเรื่องอะไรเราจะรับต่อมุกกันแบบสนุกมากคุยกันเข้าใจกันอะไรแบบนี้ฮะใช่ครับใช่ก็อีกหนึ่งโมเมนต์ที่สามารถดูได้ครับถึงแม้ไม่มีซีรีส์เราก็ดูรายการเราได้ไงใช่ครับอยากจับอะไรนะแยกจับแยกเหรอใครจะมาจับเราแยกอ่ะไม่มีหรอกไม่มีหรอกเราสนิทกันอยู่แล้วครับเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วกินข้าวก็เจอกันเกือบทุกวันนะเดี๋ยวนี้ครับก็ใช่มันก็แยกไม่รู้สิแยกกันว่าเรื่องแยกไม่แยกคือกันว่าไม่รู้ว่ามันแยกยังไงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติหน้าที่การงานทุกคนก็ต้องมีปะปีก็ต้องมีแบบเล่นอย่างอื่นด้วยกันก็ต้องมีเล่นอย่างอื่นที่มันไม่ได้แบบจ้องมาเล่นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องแต่ความออฟกันอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ทุกวันที่เราเจอกันเพราะเดี๋ยวนี้แฟนคลับที่มันเขาที่เขาเสพกันนะครับก็เสพความเป็นออฟกันมากกว่าครับแต่ละคนจะได้ละครเรื่องเดือนจะมีใครมาเล่นเพิ่มอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเลยสบายจำได้ไม่เกี่ยงเลยเพราะยังไงเนี่ยเราก็ต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วเป็นออฟกันเหมือนเดิมไงเขาจะไปปะปี้ไปเล่นคู่กับใครหรือจริงกับใครก็ยังมีออกกันสามสื่อกำลังใจที่เพิ่งจบไปผมก็เล่นกับพี่แก้มใช่ไหมก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยอะไรเงี้ยครับใช่ forever ก็คุยกันนะครับก็ถ้าสมมติว่ากันเป็นคนเวลาเรามีปัญหาหรือว่ามีอะไรเราก็จะคุยกันตลอดเลยคงมันก็ถ้าสมมติมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่าอันไหนที่มันก็ต้องไปด้วยกันนะครับกันว่าถ้าไปด้วยกันงั้นโอเคกว่าเอาคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วครับโดยปกติแล้วก็ไม่อยากให้มาติดค้างอะไรกันในใจเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าสมมุติว่ามันติดกันเรื่องนึงไงครับเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4มันจะมาเรื่อยๆไงคือถ้าเราไม่มีตั้งแต่แรกทุกอย่างมันจบมีทะเลาะกันก็มียกตัวอย่างก็เข้าใจผิดกันนิดหน่อยเหมือนแบบช่วงนั้นเราซ้อมเต้นกันหนักแบบแล้วก็อากาศมันก็ร้อนไงครับแล้วผมก็ไปแซวแล้วเขาก็แบบหงุดหงิดแล้วไม่หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ดีกันก็คุยกันว่าเพราะอะไรสุดท้ายก็เคลียร์กันแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเคลียร์ครับต้องเคลียร์ไม่เคลียร์เก็บไปเพราะไม่เก็บไปมันก็จะเริ่มจากการที่เราจะไม่คุยกันมันก็จะไม่คุยกันเลยถ้าไม่เคลียร์มันก็จะไม่ตึงกันไปอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราใช้ความเข้าใจคุยกันมากกว่าไม่กลัวเลยอ่ะชิลมากเลยสำหรับเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกครับคือถ้าสมมติว่าเขาจะมองเราเป็นยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะมองเราแค่เรารู้ว่าเราเป็นแบบไหนก็พอครับใช่ครับก็คุยกันได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องใช่ครับคุยกันใช่ครับปรึกษาเรื่องหัวใจเหรอไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเพราะกันก็อยู่ชิวๆของเขาไปผมก็อยู่ของผมไปอะไรอย่างเงี้ยก็ชิลไม่มีเลยใช่ครับความชินเนาะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ
แฟนๆชาวเบบีทุกคนนะครับหรือว่าแฟนคลับทุกๆคนที่ชื่นชอบในตัวออฟกันนะครับก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มารู้จักเรา2คนแล้วก็ให้โอกาสพวกเรา2คนนะครับเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เจอกันเราก็คือเราไม่ได้พยายามจะสร้างโมเมนต์นะเอาจริงๆแล้วอะเราแบบเราก็แกล้งกันอย่างเงี้ยเราก็แกล้งกันได้เลยจับนู่นจับนี่เราสามารถจับกันได้เลยก็ครับผมก็ขอบคุณที่ชื่นชอบครับครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะก็อยากจะบอกว่าก็อยากให้ดูนไปเรื่อยๆครับรักออฟกันไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับใช่ที่ฟิลิปปินส์ครับไปมาล่าสุดครับตอนนี้ก็ยังมีน่าจะมีไปที่อื่นครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นแต่เขายังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนอะไรเงี้ยครับมีก็เราไปเกาหลีมาไปไต้หวันมาไปฟิลิปปินส์ผมว่าน่าจะเก็บอาเซียนให้หมดนะครับ พยายามจะทำอย่างนั้นอยู่ฮะโอเคที่ไทยยังไม่มีครับยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเชียร์กันเยอะเชียร์กันเยอะอยากให้ปีนี้มีเหมือนกันนะโอเคเปล่าก็เดี๋ยวอาจจะมีมั้งครับถ้ามีคนเรียกร้องอยากให้มีอะไรเงี้ยถ้าผู้ใหญ่เห็นเขาก็น่าจะให้มั้งครับก็ลองดูไม่ใจร้ายหรอกใช่ครับผมอ้อนมาแฮกเลยสถาพรล้อเล่นครับขอบคุณครับครับ